บัดนี้ท่านเป็นผู้มีวัยอันชราขันทั้งห้านำพาหาย เป็นผู้เตรียมพร้อมเพื่อที่จะไปสำนักใหญ่ยิ่งของพระยายมอันหนึ่งแม้ที่พักในระหว่างการเดินทางก็ไม่มีที่เหมาะสมเสบียงทางก็ไม่มีอย่างอุดมจงนิยมทำที่พึ่งให้แก่ตนคนฉลาดรู้จากกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครันกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัยธรรมทัตจัดให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท.สองเชียงใหม่นิมนต์ให้พระได้มาเทศแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเต็ปธรรมทานการกุศลของพระธรรมกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรมีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณอุดพองเป็นยองใหญ่ร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่ายังชั่วคราวเข้าพำนักพักอาศัย30,000วันพลันต้องยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครมิอาจขอต่อสัญญาถึงหมดดีผีดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้ให้กับโลกาสิ่งนำพาดีกับชั่วติดตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปจงจำไว้ทุกชีวิตไม่แน่นอนจงมีศีลมีธรรมประจำจิตจงพูดคิดทำตามคำสั่งสอนนี้คือทางสว่างสุขสถาพรไม่เดือดร้อนเพราะศรัทธาบูชาธรรมขอ
น้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายอันนี้ก็โมทนาขอบคุณอาจารย์กายหานรงค์จากวัดพระสิงห์ UK เข้ามาเป็นท่านแรกวันนี้ยังไม่หลับไม่หลับไม่นอนเห็นว่านอนตีสองตีสามนะเตรียมงานเตรียมงานแล้วก็ตามมาด้วยท่านFC ตัวจริงวัดพระธาตุดอยสุเทพอาจารย์สุริยันคำปาบอกว่าวัดป่าแดงจัดงานวันกตัญญูปี67วัฒนมงคลครบ6รอบ72ปีท่านพระครูโคสิตปริยัติยาภรณ์ถวายมุทิตาจิตที่ได้รับปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษาจากมจร.วันอาทิตย์ที่26อาทิตย์ที่26นะจะพาผู้ใหญ่บ้านที่ชมรมผู้สูงอายุอสม.กลุ่มดนตรีแม่บ้านเจ้าภาพถวายพัตตาหารแด่พระมหาเถระพระภิกษุสามเณรและถวายลงทานอาหารกลางวันเครื่องดื่มบริการแก่ผู้ที่มาร่วมงานถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณรร่วมงานรับประทานอาหารกลางวันโอ้สาธุสาธุ วัดป่าแดงผมก็เจ้าคณะตำบลสุเทพเขต1ของเรานี่เองนะก็อนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในวันนี้อนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ตามมาด้วยคุณโยมฝนศีลาโอ้จักกราบนมัสกราบสาธุสาธุหลวงพ่อนั่นนะโอ้สาธุแล้วก็นี่ก็ตามมาด้วยทันตะทันตะนั่นนะเป็นพระด้วยหรือเปล่าโอ้น่าจะเป็นพระสาธุครับผมทันตะทันตะFC ใหม่ SC ใหม่ทันตามึงทันตาทันตาเป็นอักษรโรมันทันตาทันตาสาธุสาธุครับผมเอาละทีนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะกันเลยวันนี้ยังพุ่มพุ่ยอยู่เหมือนเดิมดีขึ้นมาหน่อยดีขึ้นจากเมื่อวานขึ้นมาหน่อย9องศาแล้วอุณหภูมิความหนาว9องศาแต่ในห้องนี้น่าจะต่ำกว่า6นะในห้องใต้ดินห้องใต้ดินคุณโยมฝนกราบสาธุข้าหลวงพ่อเงี้ยนะนี่มันเป็นห้องใต้ดินมันก็ต้องมันต้องเย็นหน่อยต้องเย็นหน่อยนะไม่เป็นไรกลางวันก็ฝนตกกลางวันก็ฝนตกนะฟ้าหลังฝนนี่มันอย่างว่านะฟ้าหลังฝนนี่นะถึงแม้อุณหภูมิจะไม่ค่อยต่ำกันแต่ว่าฟ้าหลังฝนนี่มันเย็นนะมันครึ้มนะมันครึ้มนะมันเย็นน้ำฝนด้วย อ้าววันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมนะยังอยู่ในเรื่องเดิมแต่ว่าอยู่ในวรรคใหม่วักใหม่เรื่องวักใหม่เรื่องใหม่แล้วก็เล่มใหม่
อันนี้ธรรมบทเล่มที่เจ็ดขึ้นมาเมื่อวานนี้เล่มที่เจ็ดเรื่องบุตรของนายโคคาดนายโคคาดคือนายคนที่ฆ่าโคนะก็เล่ามาถึงนะตอนที่กลับจากอาบน้ำจากท่าน้ำมาตอนเย็นจะมากินเนื้อปิ้งจะมากินเนื้อวัวปิ้งปรากฏว่าสหายมาฉกเอาไปสหายมาฉกเอาไปบอกว่ามีแขกมาที่บ้านว่างั้นมาบอกปัญญามีแขกมาที่บ้านปัญญาบอกไม่ได้นี่มันเหลือที่จะเก็บไว้ให้สหายของท่านกินว่างั้นนะโอ้คิดไปคิดมาเผลอปั๊บจับเอาไปเลยโดยพลากรนายโคคาดกลับมาอ้าวมีไหนอ่ะเนื้อปิ้งมีไหนนะเธอก็รู้นี่นะว่าฉันไม่ถ้าไม่มีเนื้อปิ้งเนี่ยจะไม่กินข้าวนะจะไม่กินข้าวนะเนี่ยคืนนี้ต้องอดข้าวทั้งคืนนะเนี่ยไม่รู้เหรอไปเอาพัดนี้ไปเหรอนะเอาข้าวมาแล้วก็ต้มผักมาให้กินไม่ใช่หมูจะมากินผักได้ไงวะไม่ใช่หมูยมผลจะกินผักยังไงไม่ออกไปเหมือนกันนะโอ้พันยาก็วิงวอนขอโอ้ฉันไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเขาก็เอาไปโดยพระราชการนะขอทันกินผักไปก่อนเธอเหมือนกันนะไม่เอาเอาไปเหมือนกันนะบ้านสวนข้าวหอมมาแล้วมาแล้วบ้านสวนข้าวหอมขาดไปหลายวันนั่นเนี่ยก็รู้สึกจะเป็นเดือนนะนี่บ้านสวนข้าวหอมนี่เป็นเดือนแล้วนี่ไม่ได้เข้ามาโอ้สาธุสาธุคงมีธุระปะปังมีงานมีการเนาะบอกจะกินยังไงเอาไปว่าไงน่ะนางก็เอาข้าวเอาผัดเอาต้มผักต้มผักออกไปหน้าจ่อยเลยนี่อันนี้ก็พอพัญญาเอาเอาผักออกไปแล้วเอาข้าวออกไปเอาผักออกไปก็เอาแต่ผักไปเอาแกงผักเนี่ยไปแล้วเอาข้าวละทิ้งไว้นี่ก่อนเอาข้าวไว้ตรงนี้ข้าวสวยได้ถือมีดเล่มหนึ่งก็ลงเดือนไปหลังบ้านไปหาโคที่ปลูกไว้หลังบ้านอยู่ตัวหนึ่งล่วงมือเข้าไปในปากของโคนะดึงลิ้นโคออกมาก็มีดปาดโคนลิ้นนู่นเลยโอ้เอาลิ้นโคออกมาแล้วก็โคก็โอ้ร้องด้วยความเจ็บปวดเลือดไหลออกจากปากดิ้นทุรนทุรายอยู่ในคอกโอ้นี่ก็เนี่ยก็เลยเอาลิ้นโคเนี่ยไปย่างปิ้งไปปิ้งเอาไปปิ้งเอาลิ้นโคไปปิ้งโอ้เสร็จแล้วก็เอามานั่งกินเอามานั่งกินเอาวางบนพัดก็คือข้าวเนี่ยข้าวสวยพัดนี่คือข้าวสวยพัดตะนะเอาใส่เสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปในปากของตัวเองนั่งกินโอ้โหเอาย่างมาใหม่ๆกลิ่นหอมฉุยแล้วก็ปรากฏว่าลิ้นโคเนี่ยแกก็หั่นย่างปิ้งเสร็จแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นๆเนี่ยนะอาหารเป็นชิ้นๆมันยาวหรือมันงอหรือมันยังไงอ่ะมันเข้าไปพันกับลิ้นของนายโคคาเนี่ยนะ
เออบ้านสวนข้าวหอมือโอ้โอ้เนี่ยข้าวหอมนี่ละมั้งเนี่ยนายโคขาดนายโคขาดกินนะนะเออเออนายโคขาดกินอืมเออนายโคขาดกินก็ปรากฏว่ามันไปพันกับลิ้นอ๋อธีรศักดิ์จิตตวงศ์อ๋อจากเวลจากเวลอ๋อจากในยูเควัดสังฆประทีปโอ้สาธุครับผมยังไม่นอนนะไม่นอนเข้ามาเป็นกำลังใจหน่อยสาธุขอบคุณมากขอบคุณมากนะไอ้ลิ้นของโคเนี่ยมันก็เข้าไปพันกับลิ้นของแกเนี่ยลิ้นแกก็ขาดเลยลิ้นแกก็ขาดโอ้ตกลงมาเลือดไหลออกจากปากอะเหมือนกับโคเลยโคถูกตัดที่โคนลิ้นก็เลือดไหลออกจากปากดิ้นทุรนทุรายนี่ก็ลิ้นหลุดออกจากปากมาเนี่ยเพราะลิ้นของโคมันเข้าไปพันยังไงก็ไม่รู้หรือว่าปิ้งย่างไม่สุกก็ไม่รู้นะมันจะเหนียวนะมันย่างไม่สุกมันหรือมันมีเป็นหรือมันมียางนะหรือมันมียางมันคงจะมีเพราะมียางมีเลือดมีอะไรติดด้วยเหนียวอะนะพันลิ้นของตัวเองนี่ก็ลิ้นหลุดออกมาคลานเข้าไปในบ้านร้องด้วยความเจ็บปวดเหมือนโคเลยร้องด้วยความเจ็บปวดเหมือนโคอันนี้ก็โคก็ตายเลยเนี่ยโคที่อยู่ในข้อก็ตายด้วยความเจ็บปวดอันนี้ก็มีลูกชายอยู่คนหนึ่งลูกชายหัวแก้วหัวแหวนยังเป็นเด็กยังเป็นเด็กหนุ่มเด็กหนุ่มขึ้นมาแล้วน่าจะอายุ14-15ก็ยืนมองพ่อของตัวเองคลานเหมือนกับโคร้องด้วยความเจ็บปวดเพราะว่าลิ้นขาดเจ็บปวดร้องอยู่ในบ้านแม่ก็สงสารเห็นลูกยืนดูพ่ออยู่ก็บอกโอ้ลูกเนี่ยอาชีพนี้ก็จะตกเป็นของเจ้านะในโอกาสต่อไปในอนาคตเจ้าก็จะต้องทำบาปทำกรรมเหมือนกับพ่อของเจ้านี่แหละเพราะว่าจะต้องสืบตระกูลนี้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าเลยลูกถ้าเจ้าอยู่ก็จะเป็นสภาพแบบนี้เนี่ยไปเอาเถอะไปที่อื่นไปหาร่ำหาเรียนวิชาการอย่างอื่นอย่าทำอาชีพในการฆ่าโคเหมือนพ่อของเจ้านี้เลยเหมือนกันก็เอาทรัพย์สมบัติเอาเงินเอาทองเอาทรัพย์สมบัติให้ลูกชายออกไปเถอะไปเรียนนู่นไปเมืองตักกศิลานู่นตักกศิลาปัจจุบันนี้อยู่ที่ประเทศปากีสถานนะเนี่ยอยู่ที่ปากีสถานไปเถอะไปทางนู่นอ่ะหาวิชาการเรียนเอาความรู้แล้วก็ทำการทำงานทำอาชีพการงานเออไปเถอะเหมือนกันนะไม่ต้องกลับมาที่นี่ด้วยเหมือนกันเอาไปข้างหน้ากลับมาที่นี่ก็เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นเหมือนกับพ่อของเจ้านี้เหมือนกันนะตกลงลูกชายก็เอออ่ะไปก็ไปออกจากบ้านไปเลยออกจากบ้านไปพ่อก็ร้องเหมือนกับโคอยู่ในบ้านตายตายในคืนนั้นเลยนี่ก็ด้วยเวรกรรมทันตาเนี่ยกรรมทันตาเออมีชื่อของเมื่อกี้มานี่ทันตามานี่ ชื่อทันตาเนี่ยนะกรรมตามทันตาเลยตอนเย็นมาถึงกลางคืน
็ตาย สิ้นชีพตักใสไปดูไวเวรกรรมด้วยกรรมที่ตัวเองทำนั่นส่วนลูกชายก็ไปเมืองตักศิลาก็ไปเรียนวิชาการเป็นช่างทองก็อาศัยว่ามีเงินหน่อยก็ไปหาอาจารย์ที่เมืองตักศิลาอาจารย์เขาเรียกอาจารย์ที่ทรัพย์ปาโมกที่เมืองตักศิลาปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันนี้อยู่ในประเทศปากีสถานนะตอนนั้นมันยังเป็นชมพูทวีปยังไม่ได้แยกประเทศปากีสถานบังคลาเทศเนปาลภูฐานอะไรนี่ยังไม่มีเป็นชมพูทวีปด้วยกันหมดโยมพักดีอวดสุขมาแล้วนี่รู้ดี จากเชียงราย วันนี้มาจะหมดเวลาแล้วเนี่ยโอ้ที่เกือบไม่ทันเนี่ยจะหมดเวลาแล้ว นะไปสาธุลุงยังหายเย็นสบายดีครับโอ้โหสาธุจะให้เย็นเท่ากับที่นี่เลยนะให้เย็นพอดีอย่าให้ลงมา5-6 องศา7 องศานะโอ้ดีแล้วทางฝนจะตกลงมาดีแล้วแล้วก็นี่ก็จะใกล้ถึงฤดูการทำนาแล้วเนี่ยฤดูการทำนาหว่านกล้าเลยนี่พฤษภามิถุนาเดี๋ยวจะใกล้เข้าพรรษาแล้วก็โมทนาโอ้ดีมากแต่ทางนี้ก็ยังหนาวต่อไปนะทางนี้ยังหนาวต่อไปอันนี้ก็ไปเรียนช่างทองไปเรียนตีทองช่างทองนี่นะมีอยู่วันหนึ่งก็อาจารย์ก็มอบหมายให้ตีทองนี่นะมีคนมาสั่งเนี่ยทองรูปพรรณเนี่ยมันสร้อยหรือเป็นแหวนหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้นะเป็นหัวแหวนหรือเปล่าไม่รู้ทำเสร็จแล้วอาจารย์ก็ไปออกจากบ้านไปตอนเย็นกลับมาโอ้วันเดียวเนี่ยเด็กหนุ่มคนนี้ทำสุดยอดสวยงามมากกว่านั้นอนาคตแจ่มใสกว่านั้นให้ธิดาให้ลูกสาวให้มอบลูกสาวให้กับลูกชายของนายโคคาเนี่ยนะมอบธิดาให้คนหนึ่งก็ให้แต่งงานกันให้เป็นสืบทอดมรดกเลยทีนี้สืบทอดมรดกโยมพักดีโยมพักดีสืบทอดมรดกเลยทีนี้ก็ร่ำรวยอยู่กับที่บ้านของอาจารย์เลยลูกสาวของอาจารย์ได้แต่งงานก็อยู่ด้วยกันปรากฏว่ามีลูก5 คนมีลูก5 คนอยู่จนอายุแก่แล้วอยู่จนอายุแก่50-60น้องอันนี้ลูกนะลูกชายของลูกอีกทีหนึ่งนะที่ไปเรียนอยู่ตักศิลาเนี่ยแล้วก็ได้แต่งงานกับลูกสาวของอาจารย์ได้ลูก5 คนลูกก็ถามพ่อว่าเนี่ยพ่อมาจากไหนยังไงก็เลยเล่าให้ลูกฟังที่เป็นหลานของนายโคคาเนี่ยนะเล่าให้ลูกฟังว่าเนี่ยพ่อมาจากโน้นเนี่ยเมืองสาวัตถีนู่นน่ะนู่นน่ะเมืองสาวัตถีนู่นน่ะอย่าเล่าให้ลูกฟังเถอะลูกๆ ก็สนใจอยากจะไปบ้านสาวัตถีเมืองเศรษฐีมหาเศรษฐีทั้งหลายเนี่ยอยากจะเห็นอยากจะรู้กันนะก็จะส่งข่าวมาส่งข่าวกลับไปที่บ้าน การส่งเขากลับไปที่สาวัตถีก็ส่งลูกไปตัวเองก็ไม่ไปหรอกตัวเองก็อยู่ที่บ้านลูกสาวคนเล็กอยู่ที่บ้านนู่นก็พอลูกพอหลานของนายโคคานี่ครับกลับมาที่สาวัตถีก็มาเห็นโอ้
หมู่บ้านใหญ่โตเออนะหมู่บ้านใหญ่โตนี่แล้วบ้านของตัวเองบ้านของตาของนายของข้าเองนี่ก็เป็นมหาเศรษฐีหลังใหญ่ก็เลยพากันอยู่สุขสบายแต่นึกถึงพ่อโอ้พ่ออยู่นู่นอยู่นี่ประเทศปัจจุบันนี่ปากีสถานนู่นเหมือนกันนะอ้าวดูไปดูมาหมดเวลาอีกแล้วเออเวลาหมดนึกถึงพ่อนะนึกถึงพ่อถึงแม่ก็พากลับไปกลับไปตักศิลาก็ไปพาพ่อทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งน้องสาวมาอยู่ที่สาวัตถีอ้าวตอนนี้วันนี้หมดเวลาเอาไว้แค่นี้ก่อนเนี่ยนะเดี๋ยววันต่อไปมาเล่าต่ออีกยังเหลืออีกยาวเนี่ยยังเหลืออีกยาวเลยเรื่องนี้อ๋อโยมภักดีอวดสุขเป็นท่านสุดท้ายเข้ามาในรายการวันนี้ เออสาธุสาธุนะเป็นท่านสุดท้ายพอดีเลยแล้วก็หลายๆท่านที่เข้ามาแล้วอาจารย์ธีรศักดิ์จิตวงศ์จากสังฆประทีปเวลคุณโอหลายๆท่านผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วสุริยันท่านสุริยันด้วยอาจารย์กายด้วยจากวัดพระสิงห์ยูเคแล้วก็โมทนาท่านทุกท่านวันต่อไปก็มาคุยกันมาฟังกันอีกจริงวันนี้เดี๋ยวจะต้องจัดอีก2รายการนะครั้ง2รายการคือรายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นจากนี้จะทำอีก1รายการแล้วก็พระไตรปิฎกลอยฟ้าอีก1รายการเพราะว่าตอนกลางวันไม่ได้ทำไม่มีเวลาทำวันนี้ ไปเรียนหนังสือไปเรียนภาษาอังกฤษนี่เขาสอนฟรีที่มิชิสทาวเนี่ยเขาสอนฟรีระดับกลางระดับกลางระดับอินเตอร์มีเดียตก็ไปนั่งเรียนกับเขาฟังไม่ค่อยรู้เรื่องหรอก ไปนั่งเรียนภาษาอังกฤษกับเขาพูดอะไรกันก็ไม่รู้ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนำลาทุกท่านขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร